เรื่องเราเช้านี้6:52 นครับท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้ก็ไม่คาดคิดว่าจะร้อนแรงขนาดนี้นะค่ะที่เรานำเสนอไปมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะค่ะท่านโพสต์ภาพแล้วก็ตั้งคำถามว่าสามารถหาเสียงได้แบบนี้ด้วยหรือคะนี่ค่ะเขาสามารถใช้สะพานพระราม8ในการหาเสียงได้ด้วยหรือคะนั่นและช่วงค่ำคืนวันเดียวกันเป็นรองโฆษกรัฐบาลผู้สมัครบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติคุณทิพานันท์สิริชนะค่ะที่ทวีตข้อความเป็นภาพแบบนี้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะเขียนข้อความว่าชัดเจนเด่นชัดสะพานพระราม8แล้วก็เป็นคำขวัญต่างๆซึ่งก็จะเป็นปรากฏอยู่บนเสาสะพานพระราม8ค่ะอย่างที่เห็นแฮชแท็กต่างๆนั่นแหละข้อความก็จะเป็นปรากฏปรากฏว่าติดต่อคุณทิพานันท์เมื่อวานนี้ตอนเช้าเข้าใจว่าถูกเรียกเข้าทำเนียบด่วนหรือยังไงนะลงไปขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ากกต.เขามีกิจกรรมกันพอดีนักข่าวก็เลยถามกับประธานกกต.ท่านอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพูดถึงกรณีการหาเสียงด้วยการยิงเลเซอร์บนเสาสะพานพระราม8ท่านประธานกกต.อิทธิพรเนี่ยบอกว่าล่าสุดเนี่ยปลัดกทม.กำลังไปตรวจสอบอยู่ค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าเรื่องการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยกำชับไปทุกพรรคแล้วในหลายโอกาสว่าต้องติดตามระเบียบกกต.ถ้าติดผิดมีการทักท้วงก็มีการแก้ไขกันไปทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วกรณีของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระทำแบบเนี้ยสามารถทำได้ไหมมันเหมาะสมหรือเปล่าประธานกกต.ท่านก็บอกว่าทุกอย่างถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถทำได้ตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ถ้าพรรคการเมืองไม่แน่ใจก็ถามกกต.ได้ที่สภาพระราม8นี่เป็นสถานที่ราชการนะทำได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ถามท่านประธานกกต.นะคะคุณอิทธิพรบอกว่าก็ต้องทำตามระเบียบอยู่ประเด็นเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองได้รับอนุญาตหรือไม่ถ้าได้รับอนุญาตก็ไม่มีปัญหาซึ่งถ้าหากผิดพบว่าผิดกฎหมายถ้าผิดมันก็จะผิดเรื่องการปิดป้ายหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องติดสถานที่ราชการถ้าอนุญาตก็ทำได้หน่วยงานรัฐจะไปพิจารณาเรื่องอนุญาตซึ่งกรณีนี้เราตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานหมายถึงกรุงเทพมหานครโฆษกกทม.เอกวรัญญูก็บอกว่ารวมไทยสร้างชาติมีการทำหนังสือเข้ามาแต่เป็นการขอใช้สวนสาธารณะที่อยู่ด้านล่างใต้สะพานพระราม8ค่ะท่านผู้ชมโดยสรุปที่ประธานกกต.บอกข้อที่1เรื่องติดสถานที่ราชการอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการซึ่งก็หมายถึงกทม.ข้อที่2ประเด็นนี้ถ้าผิดก็จะเป็นกรณีเรื่องปิดป้ายหาเสียงไม่ไปตามที่กฎหมายกำหนดอ่ะลองฟังเสียงดูประเด็นอยู่ที่ว่าเขาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือยังนะครับถ้าหน่วยงานอนุญาตให้ติดมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับท่านผิดกฎหมายการเลือกตั้งพรรคนั้นจะโดนเรื่องอะไรยังไงบ้างครับก็ถ้าแน่ๆคือว่าผิดอันแรกอาจจะผิดเรื่องการปิดป้ายหาเสียงหรือทำการหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้าพบว่าผิดก็ผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้พิจารณาว่าถ้าเขาอนุญาตเขาก็คงจะต้องอนุญาตให้หมดเพื่อรักษาความเป็นกลางครับนี่ฮะท่านผู้ชม